ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านชานตานะคะที่อยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะกำลังมาเลือกดูเครื่องประดับเงินค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่นี่เขาพิเศษนะคะเครื่องประดับเงินที่ว่าเนี่ยเขาสามารถให้ลูกค้าทำเองได้ด้วยแล้วก็สามารถทำได้ในเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้จัดการร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีครับคุณก๊อตครับทำโหสวยๆทั้งนั้นเลยครับเครื่องประดับเงินที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นว่าทำเองได้ด้วยใช่ครับมันแม้พอพูดถึงว่าทำเองมันไม่ง่ายนะแต่ของร้านเราเป็นการทำเองหรือการสอนในรูปแบบไหนคะก็เครื่องประดับของร้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นพิเศษกว่าเครื่องเงินทั่วไปนะครับเครื่องเงินเราจะเป็นนาโนซิลเวอร์เคลย์ซึ่งทำเงินแท้ๆเนี่ยให้มาเป็นรูปของดินน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดินน้ำมันคือนวัตกรรมนี้เหรอฮะใช่ครับนาโนซิลเวอร์เคลย์ถูกครับเป็นการทำตัวเงินเงินแท้แท้ครับให้มาเป็นลักษณะเหมือนดินน้ำมันเหมือนดินน้ำมันนั่นหมายถึงว่ามันต้องปั้นได้ปั้นได้เหมือนดินน้ำมันเลยครับผมฮะความสามารถของคนที่จะมาทำเครื่องเงินได้เนี่ยหรือว่าทำเครื่องประดับเองได้เนี่ยก็เพียงแค่ปั้นเป็นแค่นั้นคนที่ปั้นดินน้ำมันเป็นปั้นดินน้ำมันเป็นดิฉันปั้นเป็นแต่2ขวบนั่นแหละครับทำได้เหมือนกันเด็ก3ขวบก็ทำได้แล้วครับนะคะนั่นคือตัววัตถุดิบใช่ครับแล้ววิธีการล่ะก็วิธีการก็คือเราเอาตัวน้ำมันเนี่ยมาปั้นให้เป็นรูปทรงเครื่องประดับที่เราต้องการเป็นจี้ตุ้มหูอย่างเงี้ยนะครับอ๋อก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยที่เราต้องการเลยใช่ครับเป็นรูปที่จินตนาการเอาแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเผาที่ความร้อนประมาณ800องศาแหมพูดถึงเผาก็แหมมันก็น่ากลัวนะนิดนึงว่ามันจะต้องมีความซับซ้อนมันยากวิธีที่ร้านที่ทำให้มันเผาเครื่องเงินให้มันง่ายคืออะไรก็ที่บ้านคุณถ้ามีเตาแก๊สทั่วไปเนี่ยครับทำได้เลยไปเผาได้เลยครับผมฮะเพราะว่าตัวเราเนี่ยตัวซิลเวอร์เคลย์เนี่ยวางบนตัวตะแกรงแล้วก็วางบนเตาแก๊สแค่นั้นเลยแค่นั้นเองครับเหมือนปิ้งอะไรเลยนะเหมือนปิ้งอะไรสักอย่างครับแต่คือให้มันได้ความร้อนได้ความร้อนครับแต่ละองศาหรือว่าถ้าเป็นที่ร้านเราเองเนี่ยเราจะมีเตาเผาที่กระจายความร้อนค่อนข้างจะสม่ำเสมอครับก็จะได้ชิ้นงานที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเพิ่มมาอีกนิดนึงสม่ำเสมอนิดนึงค่ะแต่ที่บ้านเราเป็นชิ้นงานเงินแท้เหมือนกันทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันนั่นแสดงว่าถ้ามาที่ร้านก็สามารถทำที่นี่ได้ทำที่นี่ได้ครับแล้วต้องบอกว่าถ้าแบบไม่มีใครสอนก็ทำได้นะไม่ได้มีแบบหัวศิลปะหรือแบบฝีมืองานปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ทำได้ครับก็ถ้าง่ายๆก็คือมีบล็อกรูปทรงอะไรสักอย่างสมมติว่าอยากจะทำเป็นรูปดาวรูปหัวใจอย่างเงี้ยรูปหัวใจอย่างงี้ปั๊มลงไปเลยฮะให้เป็นรูปทรงนั้นเลยแล้วก็ไปเผาก็เป็นรูปทรงที่เราปั๊มบล็อกไว้ครับขนาดมันจะเล็กลงนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเมื่อเผาเสร็จหลังจากเผาแล้วใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่ร้านนี่เขาชอบที่จะทำอะไรก็จะทำลักษณะง่ายๆจะเป็นจี้อย่างเงี้ยนะครับจะง่ายที่เห็นนี่เนาะใช่ครับจี้เนี่ยจะง่ายเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวแล้วมันไม่ต้องทำให้เหมือนกัน2ชิ้นอะไรเงี้ยก็ทำปุ๊บได้เลยมีทำแบบ2ชิ้นแบบต้มหูแล้วมันทำไม่เหมือนกันไหมบางคนก็ชอบแบบนั้นก็มีอ๋อมีเองคือจะแบบว่ามันเป็นงานที่ปั้นเองบางครั้งทำให้เหมือนกันทุกครั้งทำไม่ได้ทำยากมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มีชิ้นเดียวในโลกแบบนี้นะครับนี่คือคีย์ของเขามีชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้างในโลกสมมติหูด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยเราจะบิดเบี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานทำมือของเราเองครับมาแต่มันน่าภูมิใจนั่นคือหนึ่งฝีมือเรานะคะแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกเป็นคีย์เลยครับอันนี้มันมหัศจรรย์นะต้องถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติคะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งเป้าเป็นลูกค้าคนไทยอยากให้คนไทยเนี่ยได้ทดลองทำงานที่เป็นงานศิลปะของตัวเองครับก็เป็นงานที่ทำได้ง่ายๆแต่พอได้เปิดร้านมาระยะหนึ่งเนี่ยลูกค้าหลักเรากลายเป็นชาวต่างชาติไปเพราะอะไรอ่ะจริงๆเรียกว่าเป็นเนเจอร์ของชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบงานที่ DIY ทำเองแฮนด์เมดแบบนี้ครับแล้วชอบทำเองแม้กระทั่งไม่ได้ทำเองเนี่ยคนอื่นทำให้แต่
ป็นแฮนด์เมดก็ชอบภูมิใจนะใช่ฮะภูมิใจเขาให้ความสำคัญกับงานที่เป็นงานแฮนด์เมดมากมากมากกว่าคนไทยคนไทยเราจะชอบเป็นลักษณะงานที่เป็นงานสเตอร์ลิงงานหล่อแบบนี้ครับจะชอบแบบนี้มากกว่าครับนะคะแหมคุยกันมาตั้งนานอยากลองอยากลองนะสอนหน่อยได้ไหมแต่บอกว่าไม่มีหัวด้านศิลปะการปั้นอะไรเลยนะไม่เป็นไรครับได้เลยนะเรามีทางอาร์ติสที่ร้านช่วยสอนให้ทำจิวเวลรี่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเนาะว่าจะทำยังไงเอาเป็นจี้ดีไหมคะเป็นจี้ดีครับเป็นจี้สวยๆหนึ่งอันเดี๋ยวมาดูฝีมือของก๊อตนะคะเดี๋ยวเราไปทำนี่เหรอคะใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออาร์ติสประจำร้านเราครับพี่น้องฝนครับผมน้องฝนค่ะสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราบอกว่าเราอยากจะทำจี้สักเส้นหนึ่งเราก็จะมีน้องฝนนี่แหละคอยบอกทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ไม่เป็นเลยถ้าไม่เป็นเลยอ่ะเนี่ยเริ่มขั้นตอนนี้คะว่าต้องทำยังไงบ้างถ้าจะทำจี้สักเส้นหนึ่งครับตัวแรกนะคะที่ตัวนี้คือวัตถุดิบของเราวัตถุดิบที่ว่าก็คือตัวเงินซิลเวอร์เคลซิลเวอร์เคลที่ซิลเวอร์เคลที่บอกว่าเหมือนดินน้ำมันเหมือนดินน้ำมันเลยครับลองจับดูได้ครับโอ้เนาะนิ่มจริงฮะครับก็คือเราต้องนวดค่ะขั้นตอนแรกจะเป็นการนวดนะครับการไล่อากาศไล่อากาศที่มันมีค้างอยู่ในดินน้ำมันออกจากนั้นเราก็มาเดี๋ยวกันนะปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับตัวขนาดที่เราจะทำชิ้นงานที่เราต้องการใช่ครับโอเคค่ะนี่เราทำตัวจี้ค่ะโดยการทำจี้ออกมาจี้นกเป็นจี้รูปนกครับแล้วก็ตัดเหมือนจะใช้การปั้นงานค่ะก็คือจากที่เรานวดเสร็จแล้วเราเอา1ก้อนมาไว้ในนี้สมมติว่าถ้าเป็นนกเราก็คือทำรูปนกว่าเป็นรูปอะไรถ้าเป็นรูปหัวใจวงกลมก็ปั้นมาแล้วก็วางตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เป็นรูปที่ต้องการเลยครับหลังจากนั้นบนตัวเครื่องประดับเนี่ยเราสามารถจะใส่ลวดลายลงไปได้รวมถึงอันนี้สามารถใส่ตัวพลอยลงไปได้ด้วยที่ประดับตกแต่งเพิ่มลงไปใช่ไหมครับการที่เราทำเองหรือว่าศิลปะที่มันเกิดขึ้นนี่คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดถูกใช่ไหมเนาะจินตนาการครับมันเป็นเรื่องของแบบผู้ทำที่ว่าจะคิดอะไรออกมายังไงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือทำอะไรเอ่ยคือตัวนี้จะเป็นตัวซิลเวอร์เคสผสมกับน้ำเพื่อที่จะทาให้มันเรียบอ๋อจากที่เราปั้นขึ้นรูปใส่ลวดลายอาจจะประดับตกแต่งพลอยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวซิลเวอร์เคยที่เขาผสมกันน้ำมันเหมือนมาทาฮะทาอย่างนี้ให้มันดูผิวเรียบขึ้นเพราะว่าเนื้อจริงๆของตัวซิลเวอร์เคยเนี่ยอาจจะออกคล้ายๆหยาบๆดิบๆเหมือนงานหักงานทำมืองานแฮนด์เมดนิดนึงแต่ว่าเราต้องการให้มีความเรียบใกล้เคียงกับงานสเตอร์ลิงมากขึ้นอ๋อนะคะนี่ก็ทาไปครับเรียบร้อยไปถึงขั้นตอนละต่อไปนี่ทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะอบให้มันแห้งอบให้มันแห้งไล่ความชื้นเพราะว่าคือเราก็จะนำไปเผาได้ครับนั่นหมายความว่าคือตัวคล้ายๆที่ดินน้ำมันซิลเวอร์เคสตัวที่บอกเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่มีความชื้นอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนขั้นตอนการทำเครื่องประดับเงินทั่วไปใช่ไหมที่เราต้องเอาไปเผาต้องไปเผาแต่เรานี่ก็เราเอาไปอบกระจายความร้อนขั้นตอนนี้ก็คืออย่างซิลเวอร์เคสเนี่ยบางครั้งเราต้องมีตัวที่ทำให้มันเรียบนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเขาเองจะมีน้ำที่ผสมอยู่บางครั้งเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะทำให้ตัวชิ้นงานถ้าเราเผาเลยเนี่ยอาจจะเกิดเป็นฟองเพราะนั้นเราจะไล่น้ำออกให้หมดก่อนอบแห้งก่อนเป็นขั้นตอนแรกก่อนจะนำไปเผาอ๋อคืออบก่อนเพื่อไล่น้ำไล่ความชื้นใช่ครับแล้วค่อยเอาไปเผาแล้วค่อยเอาไปเผาถามว่าทำไมไม่ทำแห้งแต่แรกถ้าแห้งตั้งแต่แรกเลยเนี่ยชิ้นงานมันจะขึ้นรูปยากแล้วก็การตกแต่งชิ้นงานเรามันจะทำได้ไม่สวยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำผสมอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ไล่น้ำออกไปนะคะทีนี้ตอนที่ลูกค้ามาเขาก็จะนั่งทางน้องฝนก็จะเป็นคนสอนครับที่ผ่านมามีแบบใครแบบโหปั้นออกมาแล้วแบบประหลาดใจว่ามันสวยขนาดนี้มีไหมลูกค้าเหรอคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขามีพื้นฐานเรื่องศิลปะเขาชอบวาดอะไรเงี้ยอืมค่ะมีแบบพี่ไหมแบบกุ้มใจแบบโอ้ถ้าปั้นเท่าไหร่ไม่ขึ้นสักทีอะไรอย่างงี้มีไหมกุ้มใจตรงว่าเริ่มแรกเขาได้ทำข้อถนัดแต่พอเวลาเขาเผางานออกมาเขาเห็นชิ้นงานของเขาเขาจะรู้สึกภูมิใจแบบประหลาดใจว่าเขาทำได้ค่ะเป็นประหลาดใจเขาสามารถทำเองได้ด้วยอืมนะคะเอาละค่ะโหน่าสนใจมากทีเดียวสามารถมาทำที่นี่ได้นะนอกจากนั้นแล้วถ้ามาทำที่นี่แล้วเห็นว่าที่นี่มีเรื่องของการซื้อกลับไปทำที่
บ้านได้ด้วยเป็นยังไงครับคุณเก๋ก็จริงๆเราจะมีอุปกรณ์ที่จัดเป็นเซตสำหรับผู้เริ่มต้นเราจะเรียกว่าเป็นซานตาสตาร์ทคิตครับก็คือจะเป็นสตาร์ทคิตก็เลยเรียกว่ามีทุกอย่างที่พร้อมจะเอาไปทำที่บ้านได้เราจะมีให้เป็นตัวซิลเวอร์เคลย์นะฮะแล้วก็เป็นตะแกรงสำหรับวางบนตัวเตาแก๊สที่บ้านเราให้ด้วยให้ด้วยเราก็จะมีตะแกรงที่ป้องกันการปะทุของตัวเขาถ้าเกิดเจอความชื้นนิดหน่อยอาจจะมีการกระทุขึ้นมาเราก็จะมีตะแกรงป้องกันนะครับรวมถึงขั้นตอนการขูดให้เป็นเงินแท้ๆเพราะว่าหลังจากเผาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตะกอนที่เกาะอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็จะมีตัวเครื่องมือทุกอย่างที่ทำให้ออกมาเป็นเงินเงาๆได้เลยรวมถึงมีชุดที่เป็นสร้อยเป็นสร้อยเชือกสร้อยหนังเนี่ยนะครับต่อให้เป็นจี้ลูกค้าไม่ต้องไปหาสร้อยเพิ่มครบเลยสามารถมาประดับตกแต่งร่างกายได้เลยใช่ครับขาดอยู่อย่างเดียวที่ไม่มีคืออาร์ติสต์คนนี้ไม่ได้ด้วยนะคะมีอาร์ติสต์สำรองมีอาร์ติสต์สำรองมีเป็นคู่มือในการทำครับผมแล้วก็โทรมาสอบถามได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะเอาล่ะไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่สนใจนะคุณเก๋เนาะสามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะร้านอยู่ที่บอกคุณผู้ชมนิดนึงครับร้านเราตั้งอยู่ที่ชั้น3นะครับหอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพปทุมวันนะครับสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาครับผมค่ะเปิดไปกี่โมงคะที่นี่เปิด10โมงเช้าปิด2ทุ่มครับนะคะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อคุณผู้ชมสนใจโทรมาถามก่อนได้ครับติดต่อที่ผมนะครับชื่อเก๋นะครับ0892003871ครับผมนะคะใครที่สนใจก็มาเรียนที่นี่ได้ได้ถ้าอยากจะซื้อชุด Starter Kit กลับไปทำที่บ้านก็สามารถมาซื้อที่นี่ซื้อที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ทางร้านมอบอะไรให้คุณผู้ชมเราคะคุณเก๋ผู้ชมที่เข้ามามีส่วนร่วมกับรายการคุยกันวันเสาร์นะครับเราก็จะมีเป็นคูปองส่วนลดมูลค่า500บาทจำนวน3ใบนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้เข้ามาร่วมสนุกกันแล้วก็ได้เข้ามาลองเยี่ยมชมที่ร้านเราด้วยนะครับคุณเก๋ให้แบบนี้ว่าแต่ก็ต้องมีวิธีการนิดนึงคุณผู้ชมคะพิมพ์คำว่าชานตาชื่อร้านนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะแต่ต้องถามนิดนึงชื่อร้านเก๋ชานตาแปลว่าอะไรคะชื่อแปลกดีจังเลยที่จริงชานตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าความสงบนะครับความสงบก็คือมาผูกโยงกับเครื่องประดับคือเราต้องใช้ความสงบใช้สมาธิในการทำตัวเครื่องประดับเรานะครับก็เลยมาเป็นคนนี้เลยใช่ครับนั่งเงียบไม่พูดเลยนะคะคือความสงบนั่นเองอ่ะพิมพ์ส่งกันเข้ามานะคะชานตาแล้วก็รับตัวบัตรกำนันที่บอกนะคะแล้วก็มาเลือกซื้อที่นี่ได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเก๋นะคะแล้วก็คุณฝนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะจี้ของก๊อตเองค่ะน่ารักไหมคะนี่คือเครื่องประดับเงินจากร้านชานตาค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถแวะมาทำได้ที่ร้านนะคะแล้วก็มีคนคอยแนะนำแน่นอนค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวกลับมาติดตามชมนะคะ